ท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37แบบครบคณะและกองประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบทางไกลท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาสชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37แบบครบคณะและกองประชุมสุดยอดอื่นที่เกี่ยวข้องแบบทางไกลซึ่งได้มีพิธีเปิดจางเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่12พฤศจิกายน2020ที่หอประชุมแห่งชาติณโคนหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของประธานเหวียนส่วนฟูกนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนปี2020ในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37แบบครบคณะบรรดาผู้นำอาเซียนได้ตีราคาสูงต่อความพยายามและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของอาเซียนในการสืบต่อสกัดกั้นควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบด้านต่างๆของพยาธิโควิด-19โดยเฉพาะการสั่งตั้งกองทุนตอบโต้พยาธิโควิด-19คลังแฮยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขภาคพื้นอาเซียนพร้อมนั้นก็ได้แสดงความสมเสยต่อการผันขยายบุริมสิทธิ์ในการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามโดยเฉพาะการหัดแน่นความสามัคคีความเป็นเอกภาพของอาเซียนส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคพื้นในท่ามกลางสภาพการที่ผันแปรอย่างไวว่าและสลับซับซ้อนของโลกการส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียนการหัดแคบความแตกต้นด้านการพัฒนาของประเทศอาเซียนด้วยกันการทบทวนกลางสมัยแผนแม่บทวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2025และแผนปฏิบัติงานว่าด้วยการเสื่อมจอดอาเซียน2025ผู้นำอาเซียนยังได้พร้อมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยืนยงในต่อหน้าบนจิตใจอาเซียนที่เหนียวแน่นและตอบสนองต่อสภาพการและได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อหัดแน่นการหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมเจรจาก็คือคู่หัวมือภายนอกอาเซียนแน่ใส่ส่งเสริมการหัวมือเพื่อการพัฒนาโดยผ่านบรรดากลไกที่อาเซียนเป็นผู้นำพาในโอกาสนี้ผู้นำอาเซียนก็ได้แสดงความยินดีต่อการหับเอากูบาโคลอมเบียและแอฟริกาใต้เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมืออยู่อาซีตะเป็นออกเสียงใต้หรือ TAC พร้อมกันนั้นบรรดาผู้นำอาเซียนยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อปัญหาที่พ้นเด่นอยู่ภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสดังกล่าวประธานนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริตได้ประกอบคำคิดคำเห็นโดยได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของอาเซียนผ่านมาและการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี2020พร้อมทั้งเสนอสุขยู่ให้อาเซียนสืบต่อเล็งฟื้นฟูบรรดาคงเขตที่ได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19เป็นต้นแมนสืบต่อหัวมือในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตยาปวดพยาธิโควิดก็คือยาวัคแซงให้ได้โดยไวสืบต่อสุขยู่การเฮ็ดเวียกร่วมกันแน่ใส่ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในอาเซียนการสนองแบบตรงโซ่ด้านการค้าการสร้างเงินไขเอื้ออำนวยให้แก่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจและการผลิตสินค้าได้อย่างเต็มส่วนรวมทั้งหันไปสู่การเป็นดิจิตอลและฟื้นฟูการสนองแบบตรงโซ่ด้านการเสื่อมจอดและการคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ำและทางอากาศรวมทั้งการบริการและการสนองสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นต้นในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37บรรดาผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศเป็นทางการการทบทวนกลางสมัยแผนแม่บทวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2025วิธีประกาศเป็นทางการแผนฟื้นฟูรอบด้านอาเซียนและแผนจะตั้งปฏิบัติและพิธีประกาศสั่งตั้งคลังแฮยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขภาคพื้นอาเซียนกองประชุมได้หับห้องเอา6เอกสารสำคัญคือแถลงการฮานอยว่าด้วยประชาคมอาเซียนหลังปี2025แถลงการฮานอยว่าด้วยการหับห้องเอาคอลีเริ่มเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่4 2021หา2025แถลงการอาเซียนว่าด้วยการสร้างแล้วการเดินทางพิเศษภายในอาเซียนแถลงการอาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิตอลการยกสูงเอกลักษณ์อาเซียนและแถลงการฮานอยว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งเวียกการสังคมสงเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและตอบสนองต่อสภาพการ
ในตอนบ่ายวันที่12/2020พนักงานทองลุ้นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่23กองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่23กองประชุมสุดยอดอาเซียนสอเกาหลีครั้งที่21และกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่17ของอินเดียในรูปแบบทางไกล